สวัสดีครับทุกท่านเพจหมอเฉพาะทางบัตรเดียวแล้วก็ YouTube Channel หมอเฉพาะทางบัตรเดียวนะครับเห็นภาพข้างหลังหมอคงจะทราบกันดีอยู่แล้วล่ะนะครับนะก็ก่อนอื่นก็ขอไว้อาลัยให้คุณหมอกระต่ายนะครับนะที่เสียชีวิตจากการที่ถูกรถมอเตอร์ไซค์ชนนะครับนะคือต้องบอกว่าเคสนี้คงไม่ใช่เคสแรกและคงไม่ใช่เคสสุดท้ายนะครับนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีหลายบุคคลที่ถูกรถชนนะครับในบริเวณที่จัดเอาไว้ให้ข้ามถนนหรือเป็นบริเวณที่เป็นทางข้ามหรือทางม้าลายนะครับซึ่งต้องบอกว่าการข้ามถนนในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างอย่างที่บอกว่าค่อนข้างอันตรายแม้ว่าจะมีสกิลคือบางคนบอกว่าเฮ้ยข้ามถนนในประเทศไทยได้รับรองไปข้ามประเทศที่อื่นได้เพราะว่าประเทศไทยมีอัตราเขาเรียกไงอุบัติเหตุบนท้องถนนนี่ติดอันดับโลกอยู่แล้วนะครับนะเคยมีก่อนหน้านี้ก็เป็นหมอฝรั่งฝีมือดีด้วยก็มาจบชีวิตที่ประเทศไทยนั่นแหละจากการข้ามถนนนะครับนะแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวโด่งดังแต่ที่อเมริกาเนี่ยเป็นข่าวโด่งดังนะครับนะอันนี้ก็เป็นที่คุณหมอวลัยลักษณ์หรือคุณหมอกระต่ายก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างโด่งดังนะครับนะจริงๆก่อนหน้านี้อย่างที่บอกก็คือมีคนเคยมาบ่นแล้วว่ากดสัญญาณไฟข้ามทางม้าลายก็คือที่เสาสัญญาณก็มีสัญญาณไฟข้ามนอกจากมีทางข้ามแล้วยังมีสัญญาณด้วยปรากฏว่ากดแล้วรถไม่หยุดพอไปแจ้งความตำรวจบอกว่าคนไทยก็แบบนี้แหละต้องเอาครับเอาธรรมะเข้าสู้อโหสิกรรมให้เขาจริงๆมันเป็นเรื่องกรรมเวรหรือเปล่าที่ต้องมาข้ามถนนที่เมืองไทยนะครับนะคือหมอก็เลยว่าในเมื่อมีเคสนี้จุดประเด็นขึ้นมาเราป้องกันได้ไหมว่าในอนาคตจะไม่ให้มีเคสอื่นๆหรือเกิดเหตุอื่นๆแบบนี้ตามมาอีกบางทีประเทศไทยก็อย่างที่บอกว่าพอมีเคสแบบนี้ก็อ่ะโอเคละเดี๋ยวจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นพอข่าวเริ่มเงียบก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกนะครับนะที่ฝรั่งเขาทำอะไรบ้างฝรั่งเขาก็คือถ้าถามว่าประสบปัญหาแบบเดียวกันไหมต้องบอกว่าเขาอาจจะประสบปัญหาแบบเดียวกันแต่น้อยกว่าแต่สิ่งที่เขาทำเขาทำอะไรข้างหลังภาพของหมอก็คือว่าเขาทำทางม้าลายเหมือนเดิมนั่นแหละแต่สร้างระบายสีให้มันเป็นสามมิติทำให้คนที่ขับรถมามองไกลๆแล้วเห็นว่ามีคล้ายๆว่าก้อนอิฐลอยขึ้นมาอยู่ทำให้มีการชะลอรถนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับนะที่ทำให้การข้ามทางม้าลายเนี่ยหรือ crosswalk เนี่ยปลอดภัยมากขึ้นในต่างประเทศแน่นอนว่าประเทศไทยก็มีอันนี้เป็นเด็กไทยข้างหลังก็เป็นตัวอักษรไทยเนาะแต่พอดีว่ามันดูแล้วไม่เป็นสามมิติอะนึกออกไหมมันของฝรั่งนี่มันเห็นเลยว่าลอยขึ้นมาเลยแต่ว่าของไทยนี่ดูแล้วมันก็ดูไม่ออกนะเป็นสามมิตินะครับนะแล้วถ้าไม่ข้ามถนนบนทางม้าลายไปข้ามสะพานลอยได้ไหมนี่ก็สะพานลอยประเทศไทยนี่ยังสร้างไม่เสร็จเนาะแต่จริงๆอ่ะสร้างเสร็จหรือไม่เสร็จเขาไม่ได้สนใจตรงนั้นอ่ะเขาสนใจเสาไฟที่มันโดดขึ้นมากลางสะพานบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะย้ายเสาไฟให้ แต่แน่นอนนะว่าหลายคนคงเคยเจอประสบการณ์ส่วนตัวก็ได้คงเคยเจอว่ามีสายไฟอ่ะพาดอยู่กับบนสะพานลอยหรือข้างๆสะพานลอยด้วยซ้ำไปในใจก็คิดว่าไฟจะดูดไหมบางทีเขาเรียกว่าไงอ่ะการไฟฟ้าก็บอกไม่ดูดหรอกไอ้ที่สายที่เห็นเนี่ยเป็นสายโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ใครจะไปเสี่ยงเนื้อออกไหมครับเนาะ
หรือนี่คือการสร้างสะพานลอยของประเทศไทยต้นไม้มันไปขวางสะพานลอยหรือสะพานลอยไปขวางต้นไม้ใครมาก่อนหลังอันนี้คือศิลปะอย่างหนึ่งในการสร้างสะพานลอยข้ามถนนของประเทศไทยใครรู้บ้างว่าอยู่ที่ไหนมาดูเรื่องเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจรเพื่อกดแล้วให้ข้ามถนนใครเคยกดแล้วไม่ได้ข้ามบ้างและคือกดแล้วไม่รู้ว่ามันจะหยุดเมื่อไหร่หรือกดแล้วมันไม่ทำงานหรือกดแล้วมันเสียโดยส่วนตัวก่อนหน้านี้หลายปีมากแล้วล่ะเกือบ10-20 ปีเนาะเป็นแพทย์ฝึกหัดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎต้องข้ามถนนหน้าพระมงกุฎกับราชวิถีเป็นประจำตรงนั้นก็มีถ้าใครเคยไปแถวนั้นเนาะตรงนั้นก็จะว่ามีสัญญาณไฟมีทางม้าลายคนไม่กดกันคนไม่กดจะไปโทษคนไม่ได้นะเพราะกดแล้วมันไม่ทำงานอะต้องอาศัยอะไรรู้ไหมแล้วรถแถวนั้นเนี่ยวิ่งเร็วอย่างกับพายุเลยคือต้องบอกว่าแค่ถนนคนละด้านกับที่คุณหมอกระต่ายเสียชีวิตอะเท่านั้นเองเพราะมาทางด้านราชวิถีมาทางด้านโรงพยาบาลพระมงกุฎเนาะที่จะตรงไปรามาแถวนั้นนี่รถวิ่งเป็นพายุเหมือนกันแต่อาศัยอะไรอาศัยคนหมู่มากเพื่อที่จะข้ามตรงนั้นก็มีสะพานลอยเหมือนกันแต่สะพานลอยอย่างที่บอกว่าคนเฒ่าคนแก่น่ะเวลาเขาป่วยไข้เนี่ยให้เขาเดินขึ้นเดินลงเนี่ยแค่คิดก็เหนื่อยแล้วอ่ะเนี่ยออกมาเนี่ยแล้วมันไม่ทำงานเพราะอะไรเราก็คิดว่ามันเสียเนาะแต่ปรากฏว่ามีคนไปร้องเรียนว่าเอ้ยทำไมไอ้ปุ่มจราจรเนี่ยปุ่มกดสัญญาณไฟให้รอข้ามเนี่ยทำไมไม่ทำงานมีคนไปร้องเรียนกทม.ก็บอกว่าเฮ้ยคุณกดไม่เป็นหรือเปล่า เขาก็เลยสอนวิธีการกดหนึ่งก็คือต้องกดปุ่มสัญญาณไฟจราจรสองต้องยืนรอในตำแหน่งที่เซ็นเซอร์สามารถตรวจจับได้มันมีเซ็นเซอร์ด้วยหรอคือเพิ่งรู้ว่ามันมีเซ็นเซอร์อยู่ข้างบนนะในภาพที่3ที่หมอวงไว้ถ้าเรายืนไม่ตรงจุดอ่ะไฟมันก็จะไม่ทำงานอ่ะอ๋อนี่คือเราทำผิดนะผิดมา20 ปีแต่ไม่มีใครสอนนะไม่มีใครสอนสุดท้ายนี่คืออะไรอันนี้ก็เคยข้ามมาแล้วก็คืออุโมงค์ใต้ดินที่ข้ามถนนของจุฬาลงกรณ์ข้ามระหว่างจุฬา2ฝั่งอันนี้จริงๆดีมากนะก็คืออย่างที่บอกก็คือว่าไม่ไปรบกวนการขับรถของคนก็เข้าใจประเทศไทยรถติดเนาะบางทีคนอยากจะขับรถไวๆอ่ะไม่อยากหยุดไม่อยากจอดให้คนข้ามเนี่ยลุ้นกันเอาเองแต่ไอ้อย่างเงี้ยอุโมงค์ใต้ดินเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยนะแต่ต้องมีกล้องวงจรปิดต้องมีคนเฝ้าด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมีโจรอีกนอกมาคือถ้าให้พูดนะเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยว่าอุโมงค์ข้ามเนี่ยเริ่มที่โรงพยาบาลก่อนก็ได้ข้าม2ฝั่งเนาะมันจะได้ปลอดภัยมีเนื้อที่ให้ทำเข้าไปในตัวโรงพยาบาลเลยแถวๆอนุสาวรีย์นี่มีโรงพยาบาลเพียบทำตรงนั้นก่อนก็ได้แล้วค่อยขยายเป็นที่อื่นๆนะครับนะสาระความรู้จากเพจหมอชวทางบัตรเดียวแล้วก็ YouTube Channel หมอชวทางบัตรเดียวนะครับขอบคุณมากนะครับก็อย่าให้การสูญเสียของคุณหมอกระต่ายนะครับเป็นการสูญเสียที่เงียบหายไปและไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณหมอคงจะเสียใจมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ